รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์วันนี้หล่อมากคุณผู้ชมครับคอยเลยครับมาแล้วไม่ได้มามือเปล่านะฮะเรามีอะไรมาฝากอันงอนหลําฮะมันเป็นอะไรงอนหลําพูดตรงๆเลยฮะมันคือไก่ยอครับเอามาฝากคุณชานนท์เอาไก่ยอมาฝากอาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่วันนี้คุณชานนท์มีภารกิจต้องทําให้อาจารย์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าปลาผัดไข่ไปดูกติกากันเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทําอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณชานนท์จะทำเมนูมะละผัดไข่หรือว่าไข่ผัดมะละถูกต้องครับเรามาดูกันว่ากินได้หรือเททิ้งพร้อมหรือยังไม่พร้อมเถอะพร้อมก็ได้ฮะอาจารย์พร้อมลงมืออันไหนเขาเรียกว่าน้ำมันฮะไม่มีเหรออาจารย์น้ำมันพืชเหรออ้าวตายแล้วน้ำมันไม่มีเดี๋ยวหยิบน้ำมันให้อาจารย์ท่านทดเวลาไม่ทดน้ำมันอยู่ในเหยือกเดินมาเลย1นาทีแหมทดเวลากระทะยังไม่ร้อนมาทดเวลาพี่ขุนอยู่บ้านทำกับข้าวเป็นประจำเหรอก็ทำบ้างอาจารย์ทำให้แก้มบุ๋มกินเหรอก็ต้องทำอ่ะคิดยังไงถึงได้ไปจีบเขาอ่ะก็เห็นเขาขายยาทำกับข้าวไม่ได้เรื่องเลยกินไม่ลงเดี๋ยวอาจารย์ดูแล้วอาจารย์จะเสียใจที่อาจารย์พูดผมแบบนี้จริงเหรอไม่ได้ไม่ขิงเลยเดี๋ยวดิเฮ้ยแล้วตากล้องทำไมต้องกดดันขนาดนั้นน่ะแก้บุ๋มทำข้ามได้เรื่องเลยอ่ะเขาก็ทำได้แบบพอกินได้ชอบเขาชอบกับข้าวเขาเหรอเขาไม่เคยทำให้กินเลยอาจารย์มีแต่ผมอ่ะทำให้เขากินอ๋อเหรอใช่ก็ดีเหมือนกันนะขุนเนี่ยเป็นคนน่ารักมากจ้ะเดี๋ยวแต่งงานกันไปอยู่กันไปก็บริการเมียไปนะแต่งงานเลยเหรอแต่ก็ไม่รู้ก็จีบจีบกันไม่ใช่หรอไม่ไลฟ์สดแต่เขานั่งดูอยู่ด้วยตายแล้วตายแล้วไลฟ์สดด้วยอ่ะใครกล้าทำอย่างนี้อ่ะทำไมทำอย่างนี้กับฉันเขาทำมือตั้งนานแล้วแต่ไม่เห็นน่ะตายแล้วตาย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 อาจารย์ผมว่าต้องใช้ไอ้เขาไอ้ถังเตาแก๊สไอ้ปิกนิกอะไม่ต้องไม่เอาฉันไม่ชอบแบบนั้นแบบนี้ดูดีกว่าเห็นไหมสองวันผ่านไปมันยังไม่ร้อนเลยร้อนแล้วร้อนแล้วใจเย็นเดี๋ยวพี่ใจเย็นเดี๋ยวพี่กระทะเขาดีนะคะใช่ตาผมมาลายค่ะนั่นแหละสิจะเลือกมะระเอาเป็นมะระนี้เหรอใช่อันนี้ทำไมผมไปร้านนั้นอะไรอันนี้มะระผมไปอ๋อเหรออันนี้แช่น้ำเกลือหรือยังอะฉันจะรู้ไหมอะอ้าวใครตอบได้อ่ะฉันทำกับข้าวก็พอกับแม่แก้มบุ๋มแหละได้เท่านี้แหละจริงเหรออาจารย์เดี๋ยวดูเดี๋ยวก็ดูเอาละกันว่าเขากินลงเปล่าโอ้โหโลกอาจารย์เนี่ยนะตามเขาดีนักแหมเป็น FC เป็นไงดูเดกินลงป่ะอ่ะสำหรับรายการวันนี้ก็จบลงแล้วดีครับกระเทียมไหม้แล้วกระเทียมไหม้แล้วเดี๋ยวสิจานแป๊บนึงดิแน่มาดูกระเทียมไหม้ก็จะโดนคุยอ่ะโอ้โหเป็นไงกระเทียมไหม้เลยค่ะดูสิก็มึงแต่ดูจะเรียกหัดไปเนี่ยโอ้ยสะใจค่ะแป๊บนึงนั่นไงนับอ๋อมะระผัดไข่ใส่หมูปั้นเป็นลูกชิ้นใช่แต่กว่าหมูจะสุกกระเทียมไหม้เป็นฐานไปแล้วสักครู่นะครับแล้วมาดูผู้ชายหล่อๆทำกับข้าว
ี๋ยวอาจารย์นี่รายการทำบอกข้าหรือรายการเผาผมเห็นป่ะนี่เห็นป่ะรับหนึ่งนะกับกับหมูก่อนเห็นมาไม่น่ากินเลยกำลังใจก็ไม่มีทำก็ไม่เป็นเอาไฟแรงกว่านี้ป่ะเอาฮะไฟแรงอบูอ่ะฮะเดี๋ยวเราผัดหมูก่อนนะฮะใส่มะระใส่มะระแล้วนะฮะนิดนึงอีก4นาทีที่ใส่อะไรอ่ะพริกไทย4นาทีใช่ไหมฮะโอ้หน้าตาดูน่ากินเนาะพี่ขุนกำลังตอกไข่อุ้ยน่ากินจังเลยอ่ะแค่ต่อยไข่ยังน่ากินเลยก็ดูตามหน้าตาแหละน่ากินนะฮะเสร็จแล้วก็จัดการมีไข่ด้วยอุ้ยเอามาละกับบักคลุกคุยเข้าท่าเนาะอ่ะเราก็ใส่นี่ไปหน่อยนึงอะไรอ่ะพริกใส่พริกขี้หนูด้วยใช่เพราะไม่งั้นใส่พริกป่นด้วยหรอใช่มาละอะไรใส่ไปหน่อยนึงใส่พริกป่นด้วยใช่ค่ะต้องใส่จริงๆนะไม่ใช่ใส่แต่เพราะแกล้งฉันนะตอนแรกไม่ได้คิดตอนนี้คิดออกแล้วแกล้งโอ้ยนี่นะฮะจานอยู่นี่ใช่ไหมแล้วปิดเตาร้อนร้อนนะเอาละมารับผัดไข่ของคุณชานนกำลังจะลงจานแล้วตายแล้วลงจานแล้วทำอะไรอีกมีโรยหอมอีกใช่แต่งให้มันดูดีหน้าตาเหมือนคนทำหรือยังฉันว่าพอแล้วล่ะยังไม่รู้ว่าต้องเททิ้งหรือเปล่าเสียดายเครื่องปรุงเก็บไปใช้จานอื่นแล้วกันโอเคป่ะจะทำอะไรอีกอะพ่อเหอะถ้าอาจารย์เททิ้งผมจะเทพริกค่ะไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาชิมกันนะว่ามันกินลงหรือเปล่านะคะฉันเกิดมาฉันก็ไม่เคยเอาหมูบ้าช่อมาผัดมาละปั้นเป็นลูกกลมอยู่กับหมูเด้งแบบนี้อะการทำไมอาจารย์พูดเบาพูดอีกนี่ฉันกระซิบฉันกระซิบนะอาจารย์ไม่ได้ด่าแรแต่ผมเจ็บอ่ะทำไมอ่ะผมเป็นยังไงล่ะ ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เราขอเอาใจคนที่ชอบทานข้าวอบหม้อดินกับเมนูข้าวหน้าตับหมูหม้อดินเริ่มจากหมักตับหมูกับเครื่องปรุงอบหม้อดินตราโลโบเคล้าจนเข้ากันดีเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมเห็ดหอมผัดพอหอมค่ะจากนั้นใส่ตับหมูที่หมักไว้ลงผัดใส่หอมหัวใหญ่พริกฝรั่ง3สีผัดให้เข้ากันจนสุกทั่วดีค่ะจัดตับหมูหม้อดินลงบนข้าวสวยที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยโคนต้นหอมซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยน่าทานและหอมมากๆเลยค่ะกับเมนูข้าวหน้าตับหมูหม้อดินทำง่ายใช่ไหมล่ะคะเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็อร่อยง่ายได้ใจกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิวันนี้เรามีเมนูสปาเกตตี้ผัดหอยลายวายขาวมาฝากค่ะสนับสนุนโดยแอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีพาสต้าเป็นชื่อเรียกโดยรวมของเส้นทุกประเภทที่เราคุ้นเคยคือสปาเกตตี้เป็นหนึ่งในรูปทรงกว่า150แบบของพาสต้าเพื่อให้ง่ายต่อการจำจะมีเบอร์กำกับเส้นแต่ละแบบไว้เช่นคาเปลลินีเบอร์1เพนเนเตริกาเต้เบอร์87วันนี้เราเลือกใช้แอคเนซี่สปาเกตตี้เบอร์3พาสต้าเส้นกลมขนาดมาตรฐานเหมาะกับทุกเมนู
นูเส้นไม่ว่าจะผัดหรือราดซอสก็อร่อยติดใจเคล็ดลับต้มพาสต้าให้ได้แบบอัลเดนเต้เมื่อน้ำเดือดได้ที่ใส่เกลือลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติให้พาสต้าใส่แอคเนซี่สปาเกตตี้เบอร์3กับเวลา8นาทีดูได้จากข้างซองจะได้เส้นแบบอัลเดนเต้ซึ่งเป็นระดับความสุกที่พอดีกรุบที่แกนกลางเส้นไม่เละเพิ่มอรรถรสในการทานแอคเนซี่จึงเลือกใช้เฉพาะข้าวสาลีพันธุ์ที่ดีที่สุดผ่านกระบวนการอบเส้นอย่างพิถีพิถันทำให้ได้เส้นคุณภาพดีแตกต่างจากพาสต้าทั่วไปนำพาสต้าที่ได้มาเคล้ากับน้ำมันมะกอกเพื่อให้พาสต้าไม่ติดกันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่กระเทียมลงผัดกับน้ำมันมะกอกใส่หอมหัวใหญ่สับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หอยลายลวกสุกพร้อมเปลือกไวน์ขาวปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยดำผัดส่วนผสมจนมีกลิ่นหอมใส่แอคเนซี่สปาเกตตี้เบอร์3ลงเคล้าจนเข้ากันตักลงจานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยโรสแมรี่สับและพริกไทยดำบดละเอียดเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูสปาเกตตี้ผัดหอยลายไวน์ขาวเห็นไหมล่ะคะทำง่ายได้เองที่บ้านเพียงแค่มีแอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิพี่ขุนแนะนำหน่อยสิมันคืออะไรมันคือมะระผัดไข่หมูนุ่มเป็นก้อนใส่พริกเอาง่ายๆคือมะระผัดไข่นะครับมะระผัดไข่หมูนุ่มเป็นก้อนใส่พริกใช่พี่คุณชิมด้วยสิอาจารย์กินก่อนเลยฮะอาจารย์ไม่ต้องของรายการเลยครับแสดงว่าตัวเองไม่กล้ากินของตัวเองใช่ไหมไม่กล้ากินไม่ใช่กินก็ได้ครับอาจารย์มาอาจารย์ต้องพูดความจริงนะฮะวิหกเลยมือไม้สั่นเขินผมเหรอไม่หรอก แต่ฉันก็ไม่เคยเห็นนะใครเอามะระดิบๆอย่างเงี้ยมาผัดเขาก็ต้องเป็นมะระที่ต้องขยำเกลือเอาความขมออกไปก่อนฉันเห็นพี่ขุนอะหยิบมะระที่ไม่ขยำเกลือเกิดมาก็ไม่เคยกินเนี่ยจะกินลงปากมันต้องขมเป็นบ้าไปเลยฉันรู้นะเอากินสิแล้วก็หมูอะบอกว่าอะไรนะฉันเกิดมาฉันก็ไม่เคยเอาหมูบ้าช่อมาผัดมะระปั้นเป็นลูกกลมอยู่กับหมูเด้งแบบนี้อะการทำไมอาจารย์ไม่พูดพูดอีกนี่ฉันกระซิบฉันกระซิบนะอาจารย์ไม่ได้ด่าแรงแต่ผมเจ็บอ่ะทำไมอ่ะผมเป็นยังไงล่ะน่าอร่อยนะกัดฟันป่ะอาจารย์อย่าแอคติ้งอย่าเวอร์นะอย่าเวอร์นะแหมอร่อยเลยอร่อยจะบอกให้ฟังนะฮะคนที่เขากินมะระผัดไข่จริงๆอ่ะเขาก็ต้องกินมะระสดแบบนี้ถ้าผัดนานๆแล้วผัดได้ที่อ่ะมันจะลดความขมด้วยตัวมันเองแต่คนสมัยใหม่ก็กลัวขมก็ไปขยำเกลือมะระจะเละแต่ไม่ขมแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าจะกินมะระมันต้องขมนิดๆเพราะฉะนั้นจานนี้ของขุนชาญนนท์กินได้โอเคป่ะแฟนคลับแฟนคลับอย่าว่าฉันนะถูกขู่ค่ะเขามีไลฟ์สดอยู่ด้านข้างค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเมนูที่มีชื่อว่าขนมจีนซาวน้ำกับปลาไข่กรอบให้ขุนกินโอเคป่ะมันกรอบมากไหมจ๊ะกรอบมากอ่ะงามเอาละเดี๋ยวเราทอดปลาไข่กรอบของเราเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวทำซาวน้ำกันนะครับอ้าวโอ้ยห่วงรอเรียกคนมาซับตลอดเวลาหน้าอาจารย์มันไม่เห็นมีใครมาซับเลยอ่ะอาจารย์ไม่เคยสนใจเลยเหรอครับเอาซาวน้ำมาเอาซาวน้ำมาซับหน้าอาจารย์เร็วช่วง
อร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวที่ทำง่ายกับเมนูจับชายคาหมูมาลองทำกันค่ะเติมน้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้นราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายใส่ขาหมูลงต้มพอสุกตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นผัดน้ำมันพืชกับกระเทียมเห็ดหอมสดกระหล่ำปลีหัวไชเท้าแครอทเห็ดหอมผักโขมจีนผักกวางตุ้งขึ้นช่ายเติมน้ำนิดหน่อยพอสุกแล้วเทลงหม้อต้มใส่ขาหมูที่ต้มไว้แล้วปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเติมน้ำแช่เห็ดหอมปิดฝาเคี่ยวใช้ไฟอ่อนประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหรือจนกระทั่งสุกนุ่มค่ะตักลงจานเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยฟองเต้าหู้และช่อขึ้นช่ายแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิNews and Life by ยิ่งศักดิ์ในรูปแบบ e-magazine พร้อมคลิปสูตรอาหารมากมายรีบเป็นเจ้าของ Food News ได้แล้วที่ Ookbee Application ทั้ง Android และ iOS กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมน้ำมันก่อนเพราะเราจะทอดปลาไข่คุณผู้ชมถ้าทอดเนี่ยต้องเป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจเข้าใจยังเข้าใจแล้วครับค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าขนมจีนซาวน้ำกับปลาไข่กรอบอาจารย์แล้วไอ้ปลาไข่กรอบอย่างเงี้ยมันอุ๊ยน้ำลายโอ้ยเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนสกปรกครับเนี่ยเรื่องถ้าได้กลับคุณผู้ชมโกกิซองนี้แป้งประกอบอาหารใส่ลงไปเสร็จแล้วก็งาขาววันนี้ใช้เป็นงาผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองใส่ลงไปในนี้เลยนี่ใส่ลงไปไม่ต้องมากแค่นี้พอแล้วเพราะว่าเปลืองใช่ไหมครับไม่ใช่มันเยอะเกินเราต้องการความพอดีแล้วก็ใส่น้ำเย็นจัดลงไปแล้วทำไมต้องน้ำเย็นนะน้ำเย็นมันจะทำให้แป้งเนี่ยเวลาชุบอะไรทอดแล้วมันจะกรอบดีใช่เพราะร้อนกระทบเย็นไงมันตกใจกุ๊บอ๋อกรอบเลยเรื่องจริงนะท่านผู้ชมฮะมุกนี้ของอาจารย์ผมว่าไม่ผ่านนะฮะผ่านทำไมล่ะกระทบร้อนกระทบเย็นออกมากรอบเรื่องจริงก็คือมันสะดุ้งอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่ปลาไข่จากซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เอามาจุ่มซะแล้วก็หย่อนลงไปเห็นไหมตัวแรกลอยแล้วเห็นป่ะเราก็จุ่มตัวที่สองลงไปในแป้งที่มีส่วนผสมของงานะมันก็จะเป็นตัวกลมๆสวยงามเลยแต่มันน่ากินนะจ๊ะน่ากินเห็นไหมเนี่ยทำใส่กับวาซาบิผสมกับมายองเนสนะโอ้โหเลิศแล้วไอ้เมนูนี้คือผมพูดตรงๆเลยนะครับผมพอกลับบ้านได้ใช่ไหมพอกลับบ้านก็เดี๋ยวดูก่อนสิถ้าชอบก็เอาไปก็ไม่ว่าแต่ก็ตั้งใจทำให้ขุนกินแหละเอาละฮะท่านผู้ชมฮะเรามีข้าวเย็นกินในวันนี้แล้วนะครับปลาดูสวยเป็นตัวเลยใช่ฮะแป้งประกอบอาหารก็ดูเลิศเห็นไหมแต่มันดูฟูมันดูแบบมันน่ากินเห็นไหมฟูฟ่องใช่ตัวกลมสวยอุ้ยใครแกล้งตาเนี่ยบอกมาเฮ้ยเฮ้ยกาดอะมันแต่ปลาน่ากินนะมันพองนะใช่ตอนนี้พองเหมือนกันมือผมเต็มเลยนะมือก็พองปลาก็พองแต่กลิ่นมันดูดีโอ้ยคราวหน้านะทอดปลาไข่คุณผู้ชมใส่งาหน่อยอ
เอาล่ะเดี๋ยวเราทอดปลาไข่กรอบพอเราเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวทำซาวน้ำกันนะครับอ้าวก็ออกไปได้แล้วเธอก็เข้ารายการแล้วคุณผู้ชมประเดี๋ยวปลาทอดเสร็จเราจะทำซาวน้ำกันโอ้ยห่วงรอเรียกคนมาซับตลอดเวลาไม่ทำไมหน้าอาจารย์มันไม่เห็นมีใครมาซับเลยอ่ะอาจารย์ไม่เคยสนใจเลยหรอครับเอาซาวน้ำมาเอาซาวน้ำมาซับหน้าอาจารย์เร็วอะไรอาจารย์ทำไมก็เรียกความอร่อยเราจะทำซาวน้ำเคล็ดลับความอร่อยในการทำขนมจีนซาวน้ำของอาจารย์นี่วันนี้อาจารย์ใช้กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเดี๋ยวหม้อฉันพังนะมันละมุนเนาะอาจารย์อาจารย์จะดุ้งเนี่ยกลัวมันเอาละใส่ลงไปหน่อยนึงแค่นี้ก็พอเหรอเราไม่ใช้กะทิแบบเยอะมากแค่ทำให้ขนมจีนดูมันๆเสร็จแล้วก็เคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างคือต้องใส่กระชายลงไปในกะทิอันนี้เป็นกระชายกระชายกระชายแท้กระชายแท้ไม่ใช่กระหิง แล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปเสร็จแล้วก็เคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างก็คือต้องปิดฝารอสักครู่อะดูซิไม่ต้องเคาะได้ไหมตรงโน้นนะอุ้ยตายแล้วเห็นไหมดูสิเริ่มจะเดือดแล้วเห็นไหมขนมจีนน้ำเขาเรียกอะไรนะซาวน้ำซาวน้ำปลาไข่ทอดปลาไข่กรอบกรอบเฮ้ยดูน่ากินนะเห็นไหมให้เดือดให้มั่นใจว่าลูกชิ้นเนี่ยสุกอีกรอบหนึ่งอากาศร้อนๆแบบนี้แต่เขาก็จะไม่เคี่ยวจนกระทั่งกะทิเนี่ยมันแตกมันนะ มันจะแบบไม่อร่อยเท่ากับกะทิแบบพอร้อนๆอืมการผมไม่ไหวแล้วการใส่ใส่ละข้าวยังไม่กินเลยข้าวยังไม่กินเลยอ๋อโอเครีบหน่อยนะผู้ชายหิวครับคุณผู้ชมคะใช่ผู้ชายหิวอุ้ยให้อีกสัก2ลูกช่วงโปรโมชั่นนะฮะช่วงโปรโมชั่นซื้อ2แถม2ค่ะเรียบร้อยพริกขี้หนูน้ำปลามะนาวเดี๋ยวจัดการให้1ถ้วยพร้อมรับประทานถึงเวลาก็ปิดปึ๊บอ่ะเดี๋ยวสักครู่เรามาชิมกันกดลูกชิ้นกี่เมตร2เมตรฮะน้ำแฉะมั้ยเอาแฉะเยอะๆฮะกะทิเยอะๆใช่ในนี้ก็จะมีสับปะรดมีขิงอ่อนซอยมีกระเทียมมีกุ้งแห้งฮะแล้วก็พริกขี้หนูก็คือ นะอย่างนี้เลยอ่ะใช่เห็นมาน่ากินแล้วเราก็บีบมะนาวตามบีบมะนาวใส่พริกขี้หนูน้ำปลามะนาวตามใจชอบแล้วก็ฉันชอบสกๆนี่อ่ะฮะจานเอาปลาไข่ตัวนึงพอดีพอพี่ขี้หนูน้ำปลามะนาวเขาหน่อยสิจานผมเจออะไรก็ไม่รู้อะอะไรอะจานมันคือไปปลาไข่แปดปลาแฝดตื่นเต้นเนาะไก่ทอดติดกันเนี่ยใส่พี่ขี้หนูน้ำปลานิดหนึ่งไหนลองชิมดูสิเป็นคนแซ่บๆต้องกินเผ็ดคุณบีบมะนาวยางลาบีบแล้วฮะแล้วก็บีบมะนาวใส่นิดนึงโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมสายๆวันนี้ทำเมนูนี้รับประทานเนาะง่ายจะตายหน้าตาผมดูไม่ค่อยตะกะอาจารย์เนาะเป็นไงบ้างรสชาติกรอบอ่ะปลากรอบใช่ไหมก็กินขนมจีนวันนี้เมนูเป็นซาวน้ำไม่ได้เมนูปลาไข่ขอโทษครับอร่อยอ่ะเดี๋ยวกินทำง่ายเนาะง่ายฮะแต่มันอยู่ที่วัตถุดิบด้วยอาจารย์ถูกมากใช่ไหมกะทิกะเทอะอะไรเงี้ยกะทิมีกะเทอะไม่ได้ใส่เดี๋ยวรอบหน้ามาใส่กะทิไม่ปอกเปลือกใส่กะทิใส่กะเทอะพี่ขุนมารายการเราหนุกไหมหนุกฮะจริงเหรออร่อยวันหลังมาพร้อมแก้มบุ๋มดิได้ฮะมาทำเมนูหวานแหววอะไรอย่างเงี้ยได้คงจะเลี่ยนๆเนาะแต่แก้มบุ๋มเขาเป็นคนเต็ดสวยนะฮะ
ขาเป็นคนติดสวยเขาไม่ติดสวยเขาสวยอยู่แล้วจริงหรอกจริงเธอหน้าสดยังสวยระหว่างแก้มบุ๋มกับฉันใครสวยกว่ากันถ้าอาจารย์ให้น้ำเงี้ยวกลับบ้านผมว่าอาจารย์สวยกว่าอยู่เป็นไหมเป็นผู้ชายเห็นแต่ความอร่อยมากเลยใช่ดูแล้ววันนี้คุณผู้ชมเราเข้าครัวกันด้วยความสนุกสนานมากต้องขอขอบคุณพี่ขุนชานนท์ขอบคุณนะครับอาจารย์ขอบคุณครับและอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินนะครับทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับบอกเลยว่ากินได้ฮะไม่มีเททิ้งแน่นอนเหรอใช่ครับก็วันนี้ที่มาในรายการนี้นะฮะก็สนุกฮะแล้วก็อร่อยแล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์น่ารักมากฮะแล้วก็ได้สูตรอาหารกลับไปแล้วก็ได้ซาวน้ําและปลากรอบกลับไปกินที่บ้านด้วยถือว่าคุ้มมากฮะนอกจากได้กับข้าวยังได้สูตรอาหารด้วยฮะดีครับผมทำไมสั่นทำเละเละอย่างเงี้ยผมทำไม่เป็นครับอาจารย์เจ้าอนุญาตให้มีแม่ซื้อ1คนใส่หอมแดงด้วยหนักแล้วหนักแล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ใส่หอมแดงเพิ่งเคยเห็นโว้ยโอ้โหหนักแล้วกุ๊บขอโทษนะครับไฟจะไหม้สตูอยู่แล้วครับผมไม่เหลือแล้วเนี่ย